สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลของผมนะครับวิเคราะห์บอลไทยสไตล์โค้ชธงครับกับผมโค้ชธงธงชัยสุโกกีครับหัวหน้าผู้สอนทีมนครปฐมยูไนเต็ดนะครับมาวันนี้ฉากอาจจะดูแปลกตาไปบ้างนะครับนอกจากเนื่องจากว่าผมมาไลฟ์นอกสถานที่ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับแต่มันมีเรื่องราวที่เราจะต้องมาพูดคุยกันหลังจากที่มีการประกาศการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของ BG ปทุมธานีนะครับ BG ปทุมแต่งตั้งอ่ะชื่อเต็มเลยมาโกโตะเทกุระโมริอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมเวลกาตะเซนไดเวลกาตะเซนไดนะครับอ่ะเอาเท่านี้พอนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับระบบวิธีการเล่นของโค้ชคนใหม่ของ BG เนี่ยมันเป็นแบบไหนมันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงยังไงซึ่งผมสามารถที่จะเชื่อมโยงได้และรูปแบบวิธีการเล่นจะออกมาเป็นแบบไหน Japan Way Japan Style จะเป็นเหมือนอิชิอิไหมจะเป็นเหมือนคนนู้นไหมคนนี้ไหมเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนอื่นมาทักทายเพื่อนๆก่อนนะครับเดี๋ยวขอทักทายเพื่อนๆก่อนนะครับเดี๋ยวขอดูจอทางนี้นะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแหมเมื่อคืนนี้สนุกมากนะครับเมื่อคืนนี้ได้รับเกียรติไปเป็นแขกรับเชิญของทางช่องตูดูบอลไทยกับตูเต้นะก็คุยกันคนดูเยอะนะคนดูตั้ง 4-5,000 คนแล้วก็มีแม่ตายนะครับมีพ่อเนมาด้วยมาเยี่ยมชมแล้วก็มาพูดคุยด้วยเราคุยกันเกี่ยวกับเบื้องบุรีรัมย์เยอะหน่อยเมื่อวานวันนี้เรามาคุยเรื่อง BG อ่ะต้องซุยเข้ามาสวัสดีเขาบอกว่าเทกุระโมริ442ผมเคยพากเซนไดอยู่ครับโอเคนะครับขอบคุณข้อมูลนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้ก่อนปิดคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวมาดูข้อมูลก่อนอ่ะโอเคเขาคือใครล่ะครับเขาก็คืออดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติญี่ปุ่นอยู่23ปีที่เคยแข่งกับไทยด้วยนะแล้วก็เป็นอดีตผู้ช่วยผู้สอนของไอกิระนิชิโนะเอาง่ายๆครับแล้วก็ผมอ่านข้อมูลนี้คือปี2017เนี่ยเขาก็เคยมาสัมภาษณ์คือมายื่นโปรไฟล์สมัครงานกับทางสมาคมฟุตบอลไทยในยุคของมิโรวานราเยวัตนะครับแต่ก็ไม่ผ่านนะครับนะครับปี2016ก็คว้าแชมป์ยู23ชิงแชมป์เอเชียได้นะครับนะครับโอเคเอาง่ายๆล่าสุดก่อนที่จะมารับงาน BG ก็คือเป็นหัวหน้าผู้สอนทีมเวลกาตะเซนไดนะครับทีมในเจลีกนะครับก็นี่คือผลงานคร่าวๆโอเคถ้าพูดถึงเรื่องผลงานประวัติเนี่ยผมจะติดขัดหน่อยนะแต่ถ้ามาเรื่องของวิธีการกลยุทธ์แทคติกผมรับประกันได้ว่าเดี๋ยวผมไหลยาวเดี๋ยวผมไหลเลื่อนให้เพื่อนๆได้นะครับนะครับอ่ะโอเคต้องสุยไปทุกช่องฮามากเมื่อคืนใช่ไหมใช่เทือทีมนครปฐมยูไนเต็ดครับนะครับพรุ่งนี้นครปฐมยืนอุดรครับเปิดทีสปอร์ตถ่ายทอดสด6โมงเย็นนะครับนะครับโอเคอ่ะโอเคมาเข้าสู่หัวข้อการไลฟ์เลยผมจะพูดแบบนี้ก่อนที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยนะครับแป๊บหนึ่งผมมีปัญหาเรื่องการจำชื่อ เดี๋ยวผมต้องเอาชื่อขึ้นตรงนี้ก่อนโค้ชธงหล่อจังน่ากินโอ้ไม่ใช่กุนเชียงครับไม่ใช่กุนเชียงเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับเพื่อนๆมันติดขัดหน่อยมันไม่ใช่ไปอยู่ที่สตูที่นครปฐมนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งครับโอเคก่อนที่เราจะมาพูดถึง
หัวหน้าผู้สอนคนใหม่เทกุระโมริของ BG เนี่ยว่าเขาจะเล่นระบบไหนผมจะพูดแบบนี้ก่อนเพื่อให้มันเป็นกลางๆนะครับเพราะโค้ชแต่ละคนมีรูปแบบวิธีการเล่นสไตล์การทำทีมที่แตกต่างกันไปไม่เหมือนครับเราจะมาบอกว่าเหมือนเล่นแบบคนนี้คือเก่งเล่นแบบคนนี้คือไม่เก่งเล่นแบบคนไหนคือเก่งอันเนี้ยแล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณาผมกำลังจะบอกแบบนี้ว่าถ้าเราจะชี้ชัดว่าโค้ชคนนั้นเก่งไม่เก่งมันอยู่ที่ความคิดเห็นส่วนตัวของเพื่อนๆรวมถึงผมกำลังจะบอกนี้ว่าเทกุระโมริเขาเล่นแบบไหนยังไงสิ่งที่จะเอามาพูดได้ก็คือสิ่งที่เขาดีไซน์แล้วก็จัดทีมให้ลงไปแข่งขันให้เราเห็นผมกำลังจะบอกว่าเวกตะซันไดเล่นแบบไหนอันนั้นคือองค์ความรู้ความสามารถสไตล์ของเทกุระโมริชัดเจนนะฮะเขาเล่นระบบอะไรรายวัตรเขาก็มีสไตล์ของเขาชัดเจนเล่นรับเราโต้เกมรับเป็นส่วนใหญ่นั่นก็คือรายวัตรเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเล่นเกมลุกบิลอัพนั่นก็คือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอิชิอิเพสซิ่งแดนบนคอมแพคบีฟิตเกมลุกเริ่มมีความหลากหลายอันนี้คืออิชิอิแต่ละคนมีรูปแบบวิธีการเล่นที่แตกต่างกันแต่ตอนนี้หลังจากที่ทุกคนรู้ว่าบีจีได้นำเข้าโค้ชญี่ปุ่นทากุระโมริมาทุกคนเริ่มมีความหวังในภาพกว้างว่านี่แหละมันคือเจแปนสไตล์ผมเชื่อว่าทุกคนคาดหวังว่าสิ่งที่อยากจะได้เห็นในสนามของ BG มันต้องออกมาไม่แตกต่างจากที่อิชิอิทำให้กับบุรีรัมย์แสดงออกมาสนามแน่ๆผมมีความรู้สึกแบบนั้นหลายคนมีความรู้สึกแบบนั้นทุกคนคาดหวังว่าจะต้องเป็นแบบนั้นเพสซิ่งมาแล้วฟุตบอลเพสซิ่งเด็กไทยจะไม่เดินละเด็กไทยจะต้องเพสซิ่งทุกคนเอาโค้ชญี่ปุ่นเข้ามาเยอะๆบางคนถึงขนาดพูดว่าเอาโค้ชญี่ปุ่นเรานักเตะเราไปเล่นที่เจลีกไม่ได้ก็เอาโค้ชญี่ปุ่นเข้ามามันจะได้ไปในทิศทางเดียวกันมันจะได้เล่นเหมือนกันเวลาไปรวมทีมชาติมันจะง่ายหลายคนคาดหวังแบบนั้นแต่ผมกำลังจะบอกแบบนี้ครับว่าเทกุระโมริผมพูดผิดต้องขออภัยนะฮะเทกุระโมริเรียกสั้นว่าอะไรดีอ่ะเทกุแล้วกันผมคนแรกเรียกว่าเทกุแล้วกันเทกุระโมริพอผมรู้ว่าเป็นเทกุระโมริผมไม่รีรอครับเมื่อวานนี้ผมเปิด YouTube ไล่ฟูลแมตช์ครับเวโกตะเซนไดที่เขาเล่นที่เขาคุมล่าสุดกับเจลีกผมดูเกมที่เจอกับโยโกฮาม่ามารินอสที่เจอกับซัปโปโรผมเลือกดู2เกมเกมแรกผมดูเจอกับเจซัปโปโรผมพอดูจบปุ๊บผมเห็นละอ่ะโอเคเล่นแบบนี้แต่ผมอ่ะยังไม่ฟันธงว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมต้องดูหลายเกมเพื่อที่จะแน่ใจว่าเขาจะเล่นแบบนี้เกมที่เขาเจอกับซัปโปโรเขาเจอคู่ต่อสู้ที่เล่นหลัง3รูปแบบวิธีการเล่นการบิวอัพอีกสไตล์หนึ่งเขาไม่เพสซิ่งอ่ะโค้ชธงเราก็ถามตัวเองเฮ้ยหลัง3เขาอาจจะเพสไม่ถนัดมาเจอกับทีมยูโกฮาม่ามารินอสเล่นหลัง4เรียกมาโกโตใช่ไหมมาโกโตโอเคเรียกมาโกโตขออภัยมาโกโตนะครับมาโกมาโกโตโอเคมาเจอกับโยโกฮาม่ามารินอสหลัง4เรากำลังจะพูดถึงในเรื่องของมาโกโตสไตล์การเล่นของเขาในขณะที่ไม่ได้เป็นสายครอบครองบอลผมขออนุญาตเอาสิ่งที่เขาแสดงในสนามกับทีมโยโกตะซันไดมาพูดนะครับหลังจากนี้จะไม่เป็นแบบนี้หรือเปล่าผมไม่รู้แต่ทุกเกมผมดูมา3 4เกมเป็นแบบนี้มันคือตัวตนของมาโกโตนะครับการเล่นในขณะที่ไม่ได้เป็นฝ่ายครอบครองบอลหรือฝ่ายป้องหรือขนาดป้องกันเขาจะไม่เพสซิ่งแดนบนไม่เพสซิ่งครับดังนั้นนะครับเจแปนเวย์เจแปนสไตล์สิ่งที่
เราอยากเห็นสิ่งที่เราชอบประทับใจกับอิชิอิกับบุรีรัมย์ข้อนี้ผมบอกได้เลยว่าเท่าที่ผมดูมาไม่เหมือนกันเล่นระบบ442เวโกตาเซนไดเล่น442เหมือนกับอิชิอิแต่คำว่า442มันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเพราะสไตล์การเล่นต่างกันเวโกตาเซนไดมาโกโตะเล่น442ไม่ใช้ไฮเพรสซิ่งครับไม่ใช้ไฮเพรสซิ่งใช้โพซิชันจะเพรสซิ่งไหมหรอใช้โพซิชันในการป้องกันมีเพรสซิ่งบ้างใช้โพซิชันเพรสซิ่งบ้างแดนกลางแต่ไฮเพรสซิ่งไม่ใช้ขณะที่คู่ต่อสู้บิลอัพไม่ได้ขึ้นไปกดเพรสซิ่งฮาร์ดเพรสซิ่งหนักแบบอิชิอิดังนั้นมันมีความแตกต่างกันมันมีความแตกต่างกันส่วนเพื่อนจะไปว่าชอบแบบไหนก็แล้วแต่มันมีความแตกต่างกันขณะที่เป็นฝ่ายป้องกันการป้องกันแดนล่างแดนกลางจะออกไปทางระบบ433ซะด้วยซ้ำไลน์อัพขึ้นมา442ก็จริงครับก็จะมีหน้าเป้าตัวนึงมาเป็นคนที่คอยที่จะเพรสเชอร์หรือว่าบังมุมบังไลน์ของการเสิร์ฟบอลของเซนเตอร์ไม่ได้เน้นเพรสซิ่งยืนเป็น4141ซะด้วยซ้ำขณะทำการป้องกันคล้ายๆกับ433สลับ442ไม่เพรสซิ่งสรุปเลยว่าเวโกตาซันไดเท่าที่ดูไม่เพรสซิ่งเหมือนกับอิชิขณะทำการป้องกันกับบุรีรัมย์ต่างกันครับไม่เหมือนกันผมใช้คำนี้ใช้คำว่าไม่เหมือนกันพูดถึงคนสไตล์มาโกโตกันนะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันขณะเป็นฝ่ายครอบครองบอลเกมรุกเอาละเป็นแบบไหนผมไล่ดูทั้ง3เกมขณะเริ่มเล่นจากแบ็คโฟร์ผู้รักษาประตูเป็นต่างชาติเนาะเขาไม่เลือกที่จะใช้วิธีการบิลอัพไม่บิลอัพผมบอกแล้วไงครับว่าเพื่อนๆเมื่อคืนนี้ผมคุยในช่องดูเต้ว่าเจแปนสไตล์เจแปนโมเดลมันจะเกิดขึ้นที่เมืองไทยละบุรีรัมย์มาละบีจีมาละผมก็บอกสวนไปว่ามันไม่ได้หมายความว่าโค้ชญี่ปุ่นจะมีความสามารถไปในทางเดียวกันกับอิชิอิทุกคนผมใช้คำนี้แล้วกันนะเพื่อให้กลางๆไม่ได้หมายความว่าโค้ชญี่ปุ่นจะมีสไตล์การเล่นเหมือนกับอิชิอิทุกคนมีความสามารถในเรื่องเพรสซิ่งเหมือนอิชิอิทุกคนมีความสามารถในเรื่องการบิลด์อัพหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เหมือนกันทุกคนและทีมในเจลีกก็ไม่ได้หมายความว่าจะเก่งทุกทีมที่ระดับปานกลางทีมที่ระดับท้ายตารางก็เมื่อเปรียบเทียบกับทีมบุรีรัมย์ผมพูดเมื่อคืนนี้บุรีรัมย์สู้ได้หลายทีมสบายๆอ่ะสู้ได้อ่ะณนะปัจจุบันนี้นะของอิชิสู้ได้สู้ได้อ่ะผมกำลังจะบอกว่ามาโกโตะขณะบิลอัพไม่ได้บิลอัพไม่บิลอัพไม่เพรสซิ่งไม่บิลอัพมากไม่เพรสซิ่งผมใช้คำนี้ขนาดเล่นเกมลุกการเข้าทำผมจะพูดแบบไหนดีมันเป็นการเข้าทำแบบเป็นจังหวะของฟุตบอลเป็นจังหวะของฟุตบอลตามจังหวะตามสเต็ปของฟุตบอลเอาง่ายๆเลยก็คือผมดู3เกมเนี่ยผมจับใจความขณะที่เขาเล่นเกมลุกได้ระดับหนึ่งว่าคอมบิเนชันเพย์ไม่เน้นนะครับไม่เน้นขณะการเล่นเกมรุกแดนกลางมีการเล่นเป็นกลุ่มฝั่งหนึ่งอยู่พอสมควรระดับหนึ่งเขาเรียกว่าคอมแพคเกมรุกมีอยู่ระดับหนึ่งแต่พอเข้าสู่แดนที่2แล้วการเอาบอลเข้าแดนที่3ของเวโกตาเซนไดไม่ได้หลากหลายเหมือนกับโยโกฮาม่าเอมารินอสไม่ได้เหมือนกับคาวาซากิฟอนตาเล่จะเป็นการออกข้างหรือเป็นการวางบอลยาวไปให้แดนบนมากกว่าดังนั้นสไตล์ของมาโกโตะถ้าจะใช้คำว่าเจแปนเวย์หรือเจแปนสไตล์เมื่อเปรียบเทียบกับบุรีรัมย์ผมใช้คำนี้ว่าใช้ไม่ได้มันคนละแบบมันคนละสไตล์ดังนั้นการเดินก้าวนี้ของ BG ไม่ได้ลอกเลียนแบบใครครับไม่ได้เดินตามบุรีรัมย์แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นนะครับอาจจะ
เป็นการเลือกที่เหมาะสมกับนักเตะของตัวเองอยู่แล้วด้วยระดับหนึ่งนะครับเพราะว่านักเตะของตัวเองก็เล่นอาจจะมองว่าจะต้องมาเล่นไฮเพรสซิ่งแบบบุรีรัมย์อาจจะทำไม่ได้ถ้าเรียกเข้ามาแล้วเนี่ยเลือกเข้ามาถ้าเอาวิชิอิมานี่อาจจะไปต่อไม่ได้เพราะนักเตะของเขามีคุณสมบัติไม่เหมือนกับนักเตะของบุรีรัมย์อะไรประมาณนี้มันอาจจะมีมุมมองความคิดที่แตกต่างกันไปก็เลยตัดสินใจเลือกมาโกโตะแต่ผมอยากจะบอกเพื่อนเรื่องหนึ่งครับก็คือเกมสุดท้ายที่ BG เล่นกับหนองบัวนั่นแหละครับนั่นแหละคือสไตล์ที่จะเอามาใช้ภายใต้การคุมทีมของมาโกโตะแน่นอนผมเชื่อเหลือเกินว่าการติดต่อดิวครั้งนี้มันไม่ได้ติดต่อกันเมื่อวานผมว่าดิวในการติดต่อเนี่ยต้องติดต่อมาก่อนหน้านี้นานแล้วหรือตั้งแต่ก่อนที่จะมีการตัดสินใจปรับเปลี่ยนโค้ชโอ่งหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ต่อสายเลยอะไรประมาณแบบนี้และผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ BG ใช้ในเกมล่าสุดมันคือสิ่งที่มาโกโตะได้พูดคุยกับทีมงานสตาฟระดับหนึ่งแล้วว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราจะเล่นกันในช่วงที่ผมกลับมาหลังจากนี้เราจะกลับมาเล่นหลัง4จะ 4-3-3 หรือ 4-4-2 ก็แล้วแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนสิ่งที่ BG ใช้ในเกมที่เจอกับหนองบัวนั่นแหละครับมันจะคือโมเดลมันจะคือเส้นทางที่ BG จะเลือกเดินในเกมที่เหลือผมเชื่อแบบนั้นในเกมที่เหลือแล้วก็จะเปลี่ยนมาเล่นหลัง4ในสไตล์ของ BG ไม่ใช่สไตล์ของบุรีรัมย์สไตล์ใครสไตล์มันคุณไม่ได้เห็นผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณไม่ได้เห็นการเพรสซิ่งฮาร์ดเพรสซิ่งหนักหน่วงจาก BG ที่บุรีรัมย์ทำไม่เหมือนคุณจะไม่เห็นไม่เหมือนแน่นอนผมมีความรู้สึกถ้าระบบวิธีการเล่นของมาโกโตะอิงจากเวลกะตะเซนไดไม่เหมือนแน่นอนนะครับไม่เหมือนแน่นอนนะครับนะครับอ่ะโอเคเพื่อนๆมีอะไรสอบถามก็ถามได้นะครับข้อมูลเนี่ยโดยละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นแท็กติกบอร์ดแล้วก็เอาเป็นรูปแบบวิธีการเล่นให้ดูวันนี้ผมไม่สามารถเอาคลิปอะไรขึ้นได้นะครับผมก็เลยต้องพูดแบบนี้นะครับอ่ะผมจะดูคู่แข่งตูเต้ลงโคตรทงยิง yesไม่ใช่แตงโมแม่ใครจะตั้งชื่อแบบเมื่อคืนนี้ตูเต้ก็ชงมาว่าตั้งชื่อสดๆใหม่ๆเลยนะพี่ก็ลืมรับมุกว่าตูเต้มันชื่อเก่าเออแม่ตูเต้ลงธงชัยยิงใช่ไหมไม่ใช่นะครับแตงโมมาอืมนะครับฝากสวัสดีพ่อด้วยนะฝากสวัสดีพี่ตุ๊กด้วยนะครับผู้ช่วยโค้ชมาด้วยไหมอันนี้ไม่รู้ครับนะครับอิชิบอลสมัยใหม่ผมชอบสไตล์นี้เอาแบบนี้นะถ้ามาโกโตะถอดสไตล์ของเวลกะตะเซนไดมาใช้กับ BG ผมใช้คำว่าก็แทบจะไม่เห็นความแตกต่างผมใช้คำนี้นะก็แทบจะไม่เห็นความแตกต่างจากที่เล่นอยู่ไม่รู้จะพูดแบบนี้ได้ไหมอ่ะว่าเวโกตะเซนไดอ่ะเอาเวโกตะเซนไดมาเจอบุรีรัมย์ยังเหนื่อยอ่ะเอาเวโกตะเซนไดมาเจอกับ BG ก็ยังสนุกอ่ะBG ชุดนี้ยังสนุกอ่ะนะครับแต่ผมจะบอกแบบนี้ให้แฟน BG สบายใจนะครับพูดมาให้รู้สึกเสียวสลังว่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนกันได้และผมก็เชื่อว่ามาโกโตะก็จะปรับเปลี่ยนเพราะว่า1คู่ต่อสู้มันแตกต่างกัน2นักเตะก็แตกต่างกันนักเตะของ BG กับนักเตะของเวลกะตะเซนไดมันก็ไม่เหมือนกันเหมือนกับที่อิชิอิตอนที่อยู่ปาการกับตอนที่บุรีรัมย์ผมบอกได้เลยนะไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนใครบอกว่าเหมือนผมบอกได้เลยว่าไม่เหมือนเลยแต่คอนเซ็ปต์ใกล้เคียงกันคอนเซ็ปต์กั้นเคียงกันก็คือฟุตบอลเพรสซิ่งแต่วิธีการเพรสซิ่งของอิชิอิที่ใช้กับบุรีรัมย์อ่ะกับปาการอ่ะ
มันต่างกันมากความเคี่ยวความละเอียดของบุรีรัมย์แน่นกว่าเยอะปึกกว่าเยอะอาจจะเป็นด้วยนักเตะนะแต่ผมว่าไม่ใช่แค่นักเตะอ่ะเกมรุกของอิชิอิที่กับบุรีรัมย์มันดูหลากหลายมากเหลือเกินมันไม่เหมือนกับที่ปาการเล่นเลยที่ออกด้านข้างคอสซิ่งบุรีรัมย์มีอินเวิร์ตบุรีรัมย์มีเอาปีกมาเล่นในพื้นที่ฮันสเปสนะครับซ้ายอยู่ขวาอยู่ซ้ายเกมรุกหลากหลายขึ้นผมว่าสิ่งที่อิชิอิทำให้กับบุรีรัมย์มันคือสิ่งที่เขาเพิ่มเติมคิดใหม่ทำใหม่ผมใช้คำนี้ผมเชื่อว่าคิดใหม่ทำใหม่เพราะผมไม่เห็นกลิ่นอายนี้กับปาการเลยผมไม่เห็นกลิ่นอายนี้กับปาการเลยซึ่งหลายคนจะบอกว่ามันเกิดจากนักเตะที่มีคุณภาพมากกว่าส่วนตัวผมว่ามันส่วนหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่อิชิอิมาใช้กับบุรีรัมย์คือสิ่งที่เขาคิดเพิ่มทำเพิ่มผมเชื่อแบบนั้นคิดเพิ่มทำเพิ่มเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยกับฟุตบอลสมัยใหม่มากขึ้นเพื่อไปสู้ระดับเอเชียคิดเพิ่มทำเพิ่มที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยก็กำลังจะพูดให้แฟน BG สบายใจว่าผมเชื่อว่ามาโกโตะก็จะมีวิธีการเล่นที่มันอัปเดตมากขึ้นเพื่อที่จะมาสร้างทีม BG เพื่อมาสู้กับทีมชั้นนำของประเทศไทยแต่ที่ผมเอามาพูดผมก็เอามาจากเวลกาตะเซนไดผมจะพูดแบบอื่นไม่ได้เพราะผมไม่เห็นผมเห็นมา3เกมผมเห็นแบบนี้ผมก็เลยมาพูดแบบนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆสบายใจได้ไม่เหมือนแน่นอนเพราะสิ่งที่ BG ทำในเกมล่าสุดมันคือสิ่งที่ผมเชื่อว่ามาถูกทางผมเชื่อว่ามาถูกทางนะที่พี่งวนทำอ่ะผมเชื่อว่ามาถูกทางถ้ามันเป็นสิ่งที่มาโกโตะเป็นคนบอกว่าเราจะทำกันแบบนี้แล้วให้ลองโมเดลลองแบบนี้ดูซิอ่ะอันนั้นไปที่ทางดีแต่คำว่าเพสซิ่งผมบอกได้เลยว่าไม่ใช้ฮาร์ดเพสซิ่งหนักเหมือนบุรีรัมย์แน่นอนผมว่าแบบนี้นะครับลุ้นกันว่าโจนัสจะกลับมาช่วยนครปฐมอีกหรือไม่นะครับขอไปแล้วครับปีหน้าขอไปแล้วขอป้าต่ายไปแล้วนะครับเมื่อคืนก็ได้คุยเมื่อคืนก็รู้สึกเป็นเกียรตินะฮะผมเชื่อว่าทั้งท่านเนวินทั้งป้าต่ายก็นั่งดูอยู่แหละนะครับก็นั่งดูอยู่แหละนะครับก็นั่งดูจีบอยู่ครับกำลังจีบอยู่ครับจีบโจนัสอยู่สวัสดีทุกคนสวัสดีครับเบ้งใครพูดคุยกันได้ทักทายกันได้นะครับเวลาคุยกันเยอะหน่อยใครอยากถามอะไรถามนะเพราะบางครั้งผมไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรแต่อย่างเมื่อคืนมันไหลลื่นเพราะว่าตูเต้เขาถามมามันมีเรื่องให้ตอบอ่ะมันมีเรื่องให้คิดอ่ะและทุกคำถามไม่มีเตี้ยมเลยไม่มีเตี้ยมเลยนะครับถามสดตอบสดนะครับถามไปแล้วนะไม่อ่านหรอกเดี๋ยวสิจอมันเล็กมากไม่ใช่มือถือถ่ายจอมันเล็กนะต้องค่อยๆอ่านโจนัทคือใครโจนัทคือนพพลละครพลครับแอดไม่ได้วิเคราะห์ทีมชาติจักรวาลบ้างหรอครับทีมไหนอ่ะทีมชาติจักรวาล ต้องถามโซรันก่อนนะครับต้องถามโซรันก่อนนครปฐมระบบการเล่นเริ่มดียังขายการจบสกอร์ขอบคุณครับน้อยใจนะทงถามอะไรมันมองไม่เห็นจริงๆดูตามองดิดูในการมองดิจะใส่แว่นก็จะปวดตาอยู่อ่ะใส่แว่นโค้ชคิดว่าเรื่องล่ามจะมีปัญหาไหมถ้าล่ามดีก็จะทำให้การสอนการซ้อมมันจะดีขึ้นโค้ชดุลดื่มน้ำเหลืองๆอะไรมันเป็นน้ำเปล่านะครับเมื่อคืนมีคนคอมเมนต์ว่าโค้ชผมดื่มเบียร์ไม่ใช่นะอันนี้คือแก้วสีเหลืองข้างในเป็นน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าผมไม่ดื่มเบียร์ครับและอีกแก้วหนึ่งคือน้ำดำๆนั่นคือกาแฟเมื่อคืนผมกินกาแฟครับผมกินกาแฟทั้งวันแก้วหรือแก้วมะเหลืองครับบีปีจะเปลี่ยนไปไหมครับก็ทงเชื่อว่าเปลี่ยนไปแน่นอนเชื่อว่าเปลี่ยนไปเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหัวมันก็ต้องวิธีรูปแบบวิธีการเล่นผมเชื่อว่าจะมาเล่นหลัง4และผมเชื่อว่าก็จะเล่น 4-4-2 นั่นแหละเดียโก้หรือซันโต้กับอิสานซันดี้เป็นหน้าคู่ไอ้กันแหละทีนี้แหละโครงสร้างกองกลาง
ถ้าคือถ้าเล่น442อ่ะตรงกลางอ่ะน่าสนใจว่าถ้าใช้กลาง2ตัวจะเป็นสารัตยืนคู่กับวรชิตเกมลุกไม่ต้องพูดถึงครับแต่เกมรับก็มันก็ต้องคิดกันพอสมควรเออนะมันก็ต้องมีการจัดสรรให้มันลงตัวอีกน่าสุดน่าติดตามอ่ะน่าติดตาม BG มากเลยว่าจะออกมารูปแบบไหนนะครับปาร์คบอกผมนึกไม่ออกครับว่า BG จะเล่นกับระบบญี่ปุ่นยังไงนักเตะจะยอมทำหรือเปล่าความอดทนของเจ้าของทีมอีกกลัวจะวนลูปอ่ะปาร์คฟังพี่ถ้าเป็นมาโกโตะ BG ไม่ต้องปรับตัวมากนักเตะ BG ไม่ต้องปรับตัวมากสบายใจได้ถ้าเป็นอิชิอิไปถ้าเป็นอิชิอิไป BG บอกได้เลยว่าปรับตัวกันยกใหญ่ถ้าเป็นมาโกโตะดูจากฟอร์มเวก็แต่ซันไดแล้วไม่ปรับตัวมากแน่นอนไม่ปรับตัวมากแน่นอนเพราะสปีดของเกมของเวก็แต่ซันไดไม่เร็วไม่ว่าจะเป็นจังหวะทรานซิชั่นไม่ว่าจะเป็นจังหวะการเพสซิ่งไม่รวดเร็วจะเป็นจังหวะของฟุตบอลมากกว่าเห็นว่าได้ล่ามนิชิโนคนแรกใช่น่าจะใช่เห็นทำงานแล้วชิชนกได้ลงบ้างไหมก็ยังไม่เห็นนะครับตกลงนครปฐมได้อุ่นเครื่องไหมเอาได้เดี๋ยวคงได้นะครับจริงๆก็มีความผู้ใหญ่ระดับประธานสโมสรก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันอยู่แล้วครับอีชิอิมีค่ามากกว่าทองคำสำหรับไทยลีกเอาแบบนี้นะครับอย่าได้เรียกคืออยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้เรื่องนึงถ้ามีโอกาสเป็นกระบอกเสียงก็ฝากพูดกันแล้วกันว่าโค้ชญี่ปุ่นไม่ได้ทำงานไม่ได้มีสไตล์การเล่นไม่ได้มีสไตล์การโค้ชชิ่งไม่ได้มีคอนเซปต์ฟุตบอลเหมือนกับอิชิอิทุกคนผมใช้คำนี้นะผมไม่ได้บอกว่าไม่เก่งเหมือนอิชิผมใช้คำว่าไม่เหมือนอิชิอิทุกคนและเหมือนอิชิอิมีน้อยด้วยเข้าใจผมใช่ไหมมีน้อยด้วยครับไม่ใช่เยอะอิชิอิทองคำไหมก็ไม่รู้ละถ้าชอบสไตล์ของอิชิอิก็คือบุคลากรที่มีคุณค่าละกันแต่ถ้าจะบอกว่าเอาญี่ปุ่นมาเลยญี่ปุ่นมาแล้วจะให้เหมือนอิชิไม่เหมือนทุกคนเก่งกว่าหรือไม่เก่งกว่าไม่รู้แต่ไม่เหมือนทุกคนครับจะมาไล่เพสซิ่งแบบอิชิอิทุกคนไม่เหมือนครับคุณเชื่อผมบอกแบบนี้ไม่เหมือนครับยังไงก็ไม่เหมือนนะครับไม่ได้เหมือนทุกคนนะครับดังนั้นไม่ต้องกดดันผู้บริหารตัวเองว่าต้องเอาโค้ชญี่ปุ่นนะครับโค้ชบราซิลก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะครับเราต้องดูสไตล์ด้วยว่าเขาสิ่งที่ต้องการหรือเปล่านะครับไม่เหมือนครับไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนโค้ชญี่ปุ่นมาโค้ชไทยนักบอลไทยก็พัฒนาเพิ่มมากมันต้องดูว่าคนนั้นน่ะมาเป็นใครด้วยเข้าใจผมไหมฮะผมบอกใครถ้าใครลงมาสัมผัสฟุตบอลบ้านเราจริงๆอ่ะแต่ละคนมีสไตล์ที่แตกต่างกันโค้ชญี่ปุ่นที่มาในเมืองไทยผมบอกเลยที่อยู่ในเมืองไทยมีฝีไม้ลายมือทุกคนนะแต่ไม่เหมือนกับอิชิอิแทบจะไม่เหมือนเลยไปไล่ดูได้มีหลายคนแม้กระทั่งคนที่ทำงานอยู่กับอิชิอิปัจจุบันที่เป็นมือขวาอยู่ที่อยู่บุรีรัมย์วิธีการก็ไม่เหมือนกันเขาก็มีวิธีการของเขาผมเคยเจอเขาเกมที่เจอขอนแก่นล่าสุดผมก็เคยแพ้เขานะครับแต่วิธีการเล่นไม่เหมือนกันคนญี่ปุ่นไม่เหมือนกันทุกคนนะครับไม่เหมือนกันทุกคนแต่ถ้าเอานิชิโนมาพัฒนาไหมผมว่าพัฒนาแต่ถ้าเอาโค้ชของคาวาซากิฟอนตาเล่มาไหมพัฒนาอะไรประมาณแบบนี้นะครับไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันจริงๆครับไม่เหมือนต่างคนต่างมีสไตล์ต่างคนเล่นหลัง4หลัง3ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับไปดูนะไม่เพสซิ่งด้วยก็เหมือนกันนะครับถ้าทวงคุยกับป้าต่ายในที่ไหนที่ทวงบอกอ่ะในตูดูเหรอตูดูครับตูดูเมื่อคืนนี้คนดูต้อง 4,000 คนนะนะครับไม่เหมือนครับ
ผมพูดย้ำเสมอว่าทีมในเจลีกไม่ได้เล่นเหมือนกับไม่ได้เล่นเหมือนกับคาวาซากิฟอนเตเล่ทุกทีมไม่ได้เล่นเหมือนกับโยโกฮาม่าเอมานอนทุกทีมไม่ได้เล่นเหมือนกับซัปโปโรทุกทีมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับบุรีรัมย์กับเมืองทองว่าใครชนะเอาถ้าตามเนื้อภาพตามเนื้อภาพชั่วโมงนี้มันก็ต้องให้บุรีรัมย์เป็นต่ออีชี่จะโดนจับทางได้ไหมมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทีมที่อยู่ในความสนใจทีมที่อยู่หัวตารางก็จะต้องถูกจับตาเป็นพิเศษหลังจากนี้ทุกเกมของอิชิจะเป็นเกมที่ยากยากยากแล้วก็ยากอิชิจะต้องทำงานหนักขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเพราะอยู่ในสปอตไลท์ตอนนี้บุรีรัมย์อยู่ในสปอตไลท์ครับคุณจะไปตรงไหนคุณจะไปทำอะไรคุณจะได้รับความสนใจคุณจะได้รับความระมัดระวังเป็นพิเศษผมบอกแบบนี้ความระมัดระวังพิเศษคืออะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าจะเจอ1ทีมกับเจอบุรีรัมย์ในเกมที่มันติดกันทีมเนี้ยเขาจะเลือกความเข้มความระมัดระวังความเอาใจใส่การเลือกตัวที่มีคุณภาพมาเล่นกับเกมที่เจอบุรีรัมย์มากกว่าเกมที่เจอทีมนี้ดังนั้นบุรีรัมย์จะเจอโจทย์ยากตลอดนี่คือเรื่องจริงบุรีรัมย์จะเจอโจทย์ยากตลอดเพราะบุรีรัมย์อยู่ในสปอตไลท์นะครับแล้วถามว่าจะถูกจับทางได้ไหมมันจะใช้คำว่าถูกจับทางได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมบอกแล้วบุรีรัมย์จะอยู่ฐานะที่ลำบากเพราะทุกคนทั้งประเทศประโคมข่าวสุดยอดเพสซิ่งสุดยอดเกมลุกสุดยอดนู่นทุกคนระวังหมดมันจะเป็นงานยากของนักบอลบุรีรัมย์แล้วก็เป็นงานยากของอิชิแน่นอนครับรับประกันได้ยากมากๆนะครับแล้วระดับเอเชียของ BG คือณตอนนี้ไม่ขอวิเคราะห์ว่า BG จะออกมาแบบไหนแต่วิเคราะห์ว่าแต่วิเคราะห์ว่าสไตล์การเล่นของโค้ชคนใหม่ของ BG เป็นแบบนี้แล้วกันนะเป็นแบบนี้แล้วกันสไตล์การเล่นของโค้ชคนใหม่มาโกโตะเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูว่าเขาจะทำให้ BG เปลี่ยนแปลงขนาดไหนอ่ะอันนี้ลืมพูดแหมไม่มีคนถามนึกออกพอดีแล้วถ้าเผอิญมาโกโตะมาทำ BG แล้วเจออิชิอิตอนนี้จะทำยังไงตายหรือเปล่าหรือชนะได้เราต้องให้ความเป็นธรรมกับมาโกโตะเรื่องนึงคือมาโกโตะเข้ามาในช่วงของอินซีซั่นมาโกโตะไม่มีเวลาปรับจูนทีมเหมือนอิชิอิมาโกโตะไม่ได้มีโอกาสในการล็อกนักเตะให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองมาโกโตะมีเวลาการจูนทีมน้อยกว่าคือเอาง่ายๆเลยถ้าเจอกันตอนนี้ผมบอกได้เลยว่างานหนักอะมาโกโตะอ้วกอะมาโกโตะอ้วกอะเพราะว่าถ้าเปรียบความได้เปรียบเสียเปรียบของมาโกโตะกับอิชิมันต่างกันจริงๆครับอิชิมีเวลาเป็นเดือนซ้อมเข้มมาเป็นเดือนนะครับในสไตล์ที่เองต้องการสามารถใส่ได้ตามระดับขั้นตอนในขบวนการไม่ว่าจะเป็นการโคชชิ่งการวางโปรแกรมเพื่อให้สู่ความเป็นเลิศในสู่ความที่สิ่งที่เขาต้องการ 4-2 pacing แต่มาโกโตะไม่ได้มีเวลาแบบนั้นถ้าเจอกันอนุมานตอนนี้ได้เลยว่ามาโกโตะงานหนักใช้คำนี้แล้วกันอันนี้ต้องเองไปทางมาโกโตะด้วยเพราะเขามีเวลากับทีมน้อยเขาไม่ได้เลือกนักเตะเพราะว่าเขาเข้ามาในช่วงที่ตลาดปิดหมดแล้วนะครับประมาณแบบนี้นะครับบีจีท่าเรือเป็นไงเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามาโกโตะเป็นยังไงงวดนี้ขอ3ตัวตรง184ครับโอ้ยไม่ใช่ใบหวยทำไมต้องขอหวยผมด้วยเนี่ยดูผมเป็นคนใบ้หวยงั้นเลยเหรอผมเหมือนพวกเจ้าพ่อเหรอนะครับโค้ชญี่ปุ่นที่นำเข้าเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่น
ค้ชไทยในเราจะได้อะไรเยอะไหมครับคุณส้มฟอนตาเล่ผมบอกแบบนี้เลยว่าอิชิอิทำให้โค้ชไทยได้อะไรขึ้นเยอะผมไม่ได้อวยอิชิอินะเอ้ยผมไม่ได้อวยโค้ชญี่ปุ่นผมบอกแล้วโค้ชญี่ปุ่นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ผมชมอิชิอิว่าทำให้วงการฟุตบอลบ้านเราตื่นตัวจริงจริงครับตื่นตัวจริงๆนะฮะมีอยู่ทรงบอลดีกว่าเพราะโค้ชทำไมแต่แรกใช่ครับมันมีความสำคัญเผือกร้อนเอาโค้ชมาฆ่าไหมถ้าโค้ชธงเป็นโค้ชบีจีจะจัดตัวแบบไหนสู้บุรีรัมย์อ่ะลองเล่นๆถ้าผมเป็นโค้ชบีจีผมจะจัดตัวแบบไหนสู้บุรีรัมย์ตัวที่พี่งวนจัดอ่ะก็ไม่ขี้เหร่นะไม่ขี้เหร่433ไม่ขี้เหร่ผมอาจจะเปลี่ยนแค่1ตำแหน่งตำแหน่งของปีกซ้ายอ่ะที่แบ็คซ้ายคือเล่นผมจะเปลี่ยนเป็นกำพลเอ้ยไม่ใช่อะไรนะปฐมพลอิสตานซานดี้เดียโก้หรือซานโต้กลางเหรอสารัตวรชิตอ่ะแล้วก็หาอีกตัวหนึ่งหนักๆลงไปนะครับอีกตัวหนักๆลงไปหลัง4ตัวเนี้ยผมโอเคคือจูเนสอยู่แบ็คซ้ายผมโอเคนะอิลฟานฟันดี้ยินคู่กับวิกเตอร์โอเคแบ็คขวาจักรพันธ์โอเคผมโอเคถ้าถามผมว่าจะหัดจับตัวที่เจอบุรีรัมย์ซะสู้บุรีรัมย์นะเกมล่าสุดในระบบ4-3-3โอเควิธีการเล่นมาถูกทางถ้าผมเปลี่ยนแค่2ตำแหน่งผมเปลี่ยนแค่2ตำแหน่งผมเอาปฐมพลไปยืนตำแหน่งตัวบนแล้วก็หากลางอีกตัวหนึ่งที่ใส่ลงไปเพราะผมดูกลาง3ตัวคือเขาแบบสไตล์แบบสไตล์สวยงามทั้งหมดอ่ะถ้าแบบเนี้ยโดนบุรีรัมย์อัดแน่ครับใครครับที่ตรงกลางจะอัดได้บ้างใครบ้างครับที่จะอัดได้บ้างนะครับเมืองทองไม่ต้องห่วงเมืองทองมีอนาคตอยู่แล้วเมืองทองมีอนาคตบอกเลยเมืองทองมีอนาคตนะครับอ่ะโค้ชโยชิดะโค้ชใหม่ปาการเล่นเป็นไงบ้างก็เล่นไม่เหมือนอิชิอิขนาดอยู่สโมสรเดียวกันก็ยังเล่นไม่เหมือนอิชิอิเลยครับเล่นไม่เหมือนอิชิอิไม่เหมือนครับเน้นเกมลุกมากกว่าด้วยนะครับการเพรสซิ่งก็ไม่เท่าอิชิอิไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับผมบอกแล้วคนญี่ปุ่นไม่เหมือนกันหมดคนญี่ปุ่นไม่ได้ชอบกินซูชิหน้าปลาไหลเหมือนกันทุกคนที่ไหนล่ะครับบางคนก็ไม่ชอบกินซูชิด้วยบางคนก็ชอบกินหน้าอื่นเหมือนกันคนญี่ปุ่นชอบผู้หญิงผอมๆเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าก็ไม่ใช่อ่ะบางคนก็ชอบอวบๆไม่เหมือนกันถูกเลี้ยงมาก็ไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันผมใช้คำนี้ชัดมงคลได้ชัดมงคลได้สำหรับผมนะเป็นชัดมงคลหรือไม่กันณัฐพลวรสุทธิ์คนไทยก็ไม่ได้กินเผ็ดทุกคนครับRPG ขัดผมอ่ะผมจะถ้าผมนะผมจะเอาสารัตไปเล่นกลางลุกผมจะเอาสารัตไปเล่นกลางลุกถ้าผมมีโอกาสนะถ้าผมมีโอกาสเพราะผมเชื่อว่าสารัตเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประสบการณ์หรือว่าช้อยในการเลือกเล่นในการเล่นพื้นที่แดนที่3เขาเก่งเขาเหนือกว่าเด็กไทยหลายคนในประเทศไทยสารัตเหนือกว่าถ้าไม่นับเจนะครับผมว่าสารัตเป็นอีกคนหนึ่งที่เขามีออปชันในการที่เข้าทำเพื่อให้เขามีลูกคิลเลอร์พาสได้ดีกว่าผมเชื่อแบบนั้นผมว่าสารัตควรจะเล่นตัวลุกเก่งผมว่าสารัตไม่ควรมายืนติชชิ่งอยู่ข้างล่างผมว่าสารัตควรไปใช้ค
ความสามารถข้างบนในความผมนะผมชอบแบบนั้นผมชอบแบบนั้นและผมคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นมาโกโตะมาอาจจะเป็นสารัตไปเล่นข้างบนผมเชื่อแบบนั้นไม่เหมาะกับเกมรับใช่ครับเขาเก่งกว่าเขาเก่งกว่าที่จะมายืนมิดฟิลด์ตัวรับเหมือนกับอุ้มอ่ะเก่งกว่าที่จะไปยืนเป็นแบ็คซ้ายอย่างเดียวมันเสียของเขาจึงต้องเข้ามาเล่นกลางบ้างอะไรบ้างโค้ชญี่ปุ่นมาโค้ชไทยตกงานไหมฟังผมไม่ตกงานจะตกงานก็ต่อเมื่อโค้ชญี่ปุ่นเข้ามาเป็นแบบอิชิอิทุกคนโค้ชไทยตกงานตกงานแน่นอนแต่มันไม่มีทางเป็นแบบนั้นเพราะโค้ชที่มาไม่ได้เป็นแบบอิชิอิทุกคนไม่ได้เป็นแบบอิชิอิทุกคนครับผมบอกเลยไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับไม่ตกงานนะผมเชื่อว่าโค้ชไทยเอาแบบนี้แล้วกันผมขออนุญาตพูดแบบนี้ผมเชื่อว่าโค้ชแบนเก่งกว่าโค้ชญี่ปุ่นหลายคนในประเทศไทยแล้วกันเก่งกว่าโค้ชที่ทำงานที่โค้ชญี่ปุ่นที่ทำงานในประเทศไทยหลายคนแล้วกันผมใช้คำนี้ดังนั้นไม่ตกงานครับไม่ตกเพิ่งสั่งกุนเชียงปากายไปเมื่อกี้แสตนาวนคตหน่อยครับโอ้ขอบคุณมากนะครับสามารถสั่งปากายได้ที่นี่ครับยิงมาที่ QR code นี่เลยนะครับอร่อยจริงครับอร่อยจริงเดี๋ยวแม่ต่ายก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้พี่โอ๊ตสั่งกุนเชียงไปให้นักบอลกินนะครับเดี๋ยวได้ไปแล้วถ่ายรูปส่งโพสต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับน่าส่งเยาวชนไปฝึกที่ญี่ปุ่นแต่ถ้าเอาไปฝึกที่ญี่ปุ่นพื้นฐานในการฝึกญี่ปุ่นน่ะเหนือกว่าไทยอันนี้คือเรื่องจริงเหนือกว่าไทยผมยอมรับคือเรื่องจริงครับแต่ถ้าโค้ชญี่ปุ่นเก่งกว่าโค้ชไทยเรื่องจริงแต่ไม่ทั้งหมดในสายตาโค้ชโจเก่งไหมเก่งครับใช้ได้ครับทำไมคนไทยไม่ได้ยอมเกาหลีเพราะว่าฮาร์ดคอร์ไปหน่อยคุณเชียงปากายกินเล่นก็อร่อยค่ะใส่หม้อทอด3นาทีโหขอบคุณมากครับคุณมาสลัดนะครับนัดโอ้ยมันไม่ได้แบบนั้นหรอกนัดต่อไป BG จะเล่นไฮเพรสซิ่งถ้าเอาสไตล์ของมาโกโตะไม่ได้ไฮเพรสซิ่งเลยไม่เล่นไฮเพรสซิ่งเลยคุณไปย้อนดูครับเบลกาตะเซนไดอ่ะไปดูย้อนดูมันค้างอยู่ครับแมตช์ล่าสุด 2-3 เดือนนี่เองที่เขาคุมอยู่เนี่ยนะครับไปดูได้เลยครับไม่ไฮเพรสซิ่งเลยรับต่ำแล้วโต้ซะด้วยจริงๆอ่ะพูดตรงๆรับต่ำแล้วโต้ซะด้วยครับรับต่ำแล้วโต้ซะด้วยนะครับนะครับโค้ชตรงฟันธงเมืองทองบุรีรัมย์หน่อยเล่นรับลอโต้ครับเวลกาตาเซนไดเล่นแบบนั้นเล่นแบบนั้นครับเล่นแบบนั้นเอาแบบนี้แล้วกันเวลกาตาเซนไดนะอันเนี้ยปาร์คบอกเลยผมเคยดูเวลกาตาเล่นเลิกดูเลยครับง่วงมากอารมณ์นั่นแหละเวลกาตาเซนไดก็คือฟุตบอลไทยลีกไปเตะที่เจลีกอ่ะนี่คือเรื่องจริงผมถึงบอกว่า BG ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากถ้ายังใช้สไตล์แบบนั้นนะสไตล์อีชี่ ACL จะรอดไหมสไตล์อีชิเอะเล่น ACL ได้สบายนี่ไม่ได้อวยนะโค้ชทงอวยแต่โชคดีนะที่ผมชมอิชิอิเพราะผมเชื่อว่าในนี้ไม่มีใครว่าอิชิอิแน่ เล่นได้ครับถ้าไม่เล่นสไตล์แบบอิชิอิเด็กไทยไปเล่น ACL ลำบากสไตล์อิชิอิเนี่ยเล่น ACL ได้ผมบอกเลยเพิ่มความเข้มอีกหน่อยได้ผมบอกเลยว่าได้น่าเชียร์มากใครบอกเจลีกเล่นมันไปดูเวโกตะได้เลยแนะนำไปดูได้เลยครับปาร์คขอบคุณมากที่สนับสนุนคำพูดพี่เจลีกไม่ได้เก่งทุกทีมไม่ได้เก่งทุกทีมไปดูครับทีมไม่เก่งก็มีแล้วเล่นแบบน่าเบื่อก็มีไม่บิวอัพไม่เพซซิ่งวางบอลยาวมั่วก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับมีครับอืม
เล่นรับแล้วโต้เพราะทรัพยากรนักเตะหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้มันก็เป็นไปได้มันก็เป็นไปได้มันเป็นไปได้ทั้งหมดครับเซนไดชนะซัปโปโรอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะที่ผมดูอยู่ไม่ได้ที่ผมดูไม่ได้ชนะนะเกมที่ผมดูเนี่ยเกมนั้นที่ผมดูล่าสุดกี้เนี่ยซัปโปโรโดนใบแดงด้วยเนาะแล้วก็โดนนำ 2-0 นะเกมนั้นซัปโปโรตีเสมอ 2-2 ใช่ไหมเกมเดียวกันไหมผมดูผิดหรือเปล่าผมก็ดูอยู่เหมือนกันแต่ทีมอื่นผมไม่ได้ดูเกมอื่นไม่ได้ดูเพราะมันมีค้างให้ดูเท่านี้รัตนากรเบียดติดทีมชาติได้ไหมเบียดติดทีมชาติได้ไหมถ้าฟอร์มบุรีรัมย์เป็นแบบนี้เบียดได้ติดได้มันอยู่ที่ว่าคนที่จะเอาไปใช้ต่อเนี่ยเขาจะเอาไปใช้แบบไหนแต่เราก็พูดตรงๆว่าตำแหน่งของรัตนากรใหม่ครับเนี่ยมันมีกว้างขวางคอขวางอีกพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นพิธีวัตรอะไรประมาณนี้เนี่ยคือถ้าแบบถ้าบีเอาง่ายๆเลยนะนี่ขอพูดแบบนี้แล้วก่อนแล้วกันถ้าบุรีรัมย์สามารถติดต่อขอซื้อพิธีวัตรมาอยู่ทีมได้โอ้โหบอกเลยแข็งปึกแข็งเป๊กเลยโคตรแข็งเลยแข็งเป๊กเลยอ่ะแข็งแบบแข็งเป๊กๆอ่ะขอมาคนเดียวเอามาสแปร์3คนสลับกันใช้เนี่ยวีระดลรัตนากรพิธีวัตรโอ้แข็งยังกระหินกับกฤษฎาการแมนมาสองคนนี้เป๊กเลยโอ้ตาย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 เลยครับบุรีรัมย์แล้วหลังจากนี้ทีมชาติไทยก็คือทีมบุรีรัมย์นั่นแหละครับบีจีก็ได้โค้ชใหม่ ATL ไหมครับขอดูนะครับคือยังไม่วิเคราะห์ฟอร์มการเล่นของ BG แล้วกันแต่ผมวิเคราะห์โค้ชใหม่ของ BG แล้วกันว่าสไตล์การเล่นเป็นแบบนี้นะครับขณะทีมซัปโปโรก่อนหน้านี้ยังเบื่อเลยครับใช่ซัปโปโรตอนที่เจไปใหม่ๆโอ้โหบอลโยนเดียวเลยช่วงหลังดีขึ้นมาโกโตะเป็นฟุตบอลสไตล์ไหนเป็นฟุตบอลสไตล์ไทยลีกแหละสไตล์ไทยลีกอ่ะอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะขอบคุณมากหน่าครับอ๋อไอพอดนะกดไลค์ผมด้วยอย่าลืมกดไลค์ผมแชร์ผมด้วยนะครับโค้ชจนครับคุณเชียงราคาเท่าไหร่แอดไปที่ LINE ID นี่เลยนะครับแอดไปที่ LINE ID นี่เลยครับก็จะรู้ว่าคุณเชียงของผมราคาเท่าไหร่เพราะอันนี้ผมทำไม่ได้มันมีหลายตัวครับของดีๆทั้งนั้นอร่อยอร่อยทั้งนั้น BG แดน3เข้าทำหลากหลายไหมครับผมบอกได้เลยนะว่ามาโกโตะดีไซน์กันดีๆนะสู้บุรีรัมย์ได้นะตัวที่มีอยู่อ่ะสู้ได้นะและการสู้กับบุรีรัมย์อ่ะไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปไล่เพสซิ่งสู้นะมันก็ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นเพราะคุณจะไปไล่เพสซิ่งสู้กับบุรีรัมย์คุณสู้บุรีรัมย์ไม่ได้หรอกเพราะทรัพยากรคุณไม่ได้แบบนั้นคุณมีนักเตะที่สามารถทำให้ได้มาซึ่งประตูได้หลากหลายวิธีมากเลยอ่ะคุณมีนักเตะที่อยู่ในมือดีๆมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น3เซนเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอิซานฟานดี้ไม่ว่าจะเป็นเดียโก้หรือซานโตไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครเต็มไปหมดเลยธีรศิลป์เต็มไปหมดเลยคุณมีนักเตะที่สามารถจะหาวิธีการนำมาซึ่งการได้ประตูหลากหลายมากเลยเอากันดีๆอ่ะ BG นี่แหละเอากันดีๆนะครับแต่ถ้าเล่นประมาณแบบนี้เจอบุรีรัมย์ก็เหนื่อยผมยังให้บุรีรัมย์ดีกว่าถ้าโค้ชจบโปรแล้วมีทีมมาให้จิ้มเลือกโค้ชจะเลือกทีมไหนนึกไม่ออกครับเพราะหัวใจผมอยู่นครปฐม นึกไม่ออกจริงครับผมนึกไม่ออกเลยผมนึกคือถ้าคำถามแบบนี้เข้ามามันจะมีแว็บแรกใช่ไหมทุกคนจะมีแว็บแรกจะตอบหรือไม่ตอบก็แล้วแต่ผมไม่มีแว็บแรกเลยผมไม่มีแว็บแรกเลยปล่อยให้เวลามันพาไปดีกว่าบอกกับบีจีกองหน้าอายุเยอะวิ่งเพจไม่ไหวทั้งเกมครับคุณสกุล YouTube นี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่มาโกโตะ
ได้รับเลือกมาเป็นหัวหน้าผู้สอนของทีม BG ก็ทงหวานเจี๊ยบหวานมากหวานเจี๊ยบเลยจริงๆครับครับอยู่เป็นนะครับอยู่มาตั้ง4ปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนทีมเลยโค้ชทงณทงทีมไหนแอนตี้เพรสซิ่งได้ดีสุดในไทยลีกณวันนี้ณวันนี้ก็ให้ BG กันให้ BU อ่ะทีมเดียวชัดที่สุดอยากดูเมืองทองว่าถ้าเจอทีมเพรสซิ่งเป็นๆจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าทำไมผมพูดแบบนี้เพราะว่า BU เอาตัวรอดจากการไฮเพรสซิ่งของบุรีรัมย์ได้อ่ะได้แบบไม่ตนกตกใจด้วยอ่ะเพียงแต่ไม่ชนะแค่นั้นเองอ่ะเอาตัวรอดได้นี่ในหัวข้อในหัวข้อไฮเพรสซิ่งนะต่อบุกปักในหัวข้อไฮเพรสซิ่งนะแอตี้เพรสซิ่งมันอยู่ในหัวข้อไฮเพรสซิ่งอยากจะดูว่าเมืองทองอ่ะบิวอัพดีอ่ะแต่ตอนนั้นน่ะยังไม่เจอทีมที่เพรสซิ่งเก่งๆอย่างบุรีรัมย์ในคาบของอิชิอิถ้าเจอแล้วเอาตัวรอดได้ก็ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าเอาตัวรอดไม่ได้ก็ BU ก็เป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของแอนตี้เพรสซิ่งในเรื่องของไฮเพรสซิ่งนะเดี๋ยวคุณก็ดูแล้วกันว่าเกมที่เจอกันช่วยกันจดสถิติหน่อยว่าเวลาได้ลูกตั้งเตะเมืองทองเล่นลูกสั้นกับลูกยาวอันไหนมากกว่ากันนั่นแหละมันจะแสดงให้รู้เลยว่าแอนตี้เพรสซิ่งของเมืองทองเป็นยังไงถ้าเมืองทองเลือกที่จะตั้งเตะแล้วให้ผู้เล่นของบุรีรัมย์มากดเพรสซิ่งแล้วเตะข้ามแสดงว่าความมั่นใจเขาไม่มีเพราะเขาประเมินแล้วเขาสู้ไม่ได้เขาเลยต้องเตะยาวแต่แบบนี้ครับในเกมที่ BU เจอกับบุรีรัมย์อ่ะตัวไฮเพรสซิ่งอ่ะโจนาธานบูริงกี้ไม่อยู่อ่ะมันก็ยังมีเรื่องค้างคาใจอยู่โจนาธานบูริงกี้ไม่อยู่เป็นสุปโชคการเพรสซิ่งมันก็จะไม่หนักเท่าเหมือนกันครับเมืองทองเจอกับบุรีรัมย์ถ้าไม่ผิดพลาดสุปชัยใจเด็ดไม่ได้ลงมั้งสุปชัยใจเด็ดไม่ลงใช่ไหมถ้าสุปชัยใจเด็ดไม่ได้ลงมันก็ระบบเพรสซิ่งมันก็ไม่ 100% เหมือนกันจะดูด้วยว่าเมืองทองจะกล้าหรือเปล่าถ้าสุภชัยใจเด็ดเมืองทองยังไม่กล้าบิวอัพก็ผมไม่ได้หมายว่าเมืองทองไม่เก่งนะผมก็กำลังจะบอกว่าการประเมินสถานการณ์ณตอนนั้นเมืองทองดูแล้วว่าบิวไม่ได้สู้เมืองทองไม่ได้ไอ้สู้บุรีรัมย์ไม่ได้ก็เลือกยาวดีกว่าคุณเชียงตัวไหนอร่อยสุดคุณเชียงปลากายอร่อยสุดครับอร่อยมากๆคุณเชียงปลากายอร่อยครับอร่อยจริงๆครับโค้ชคะวันทัศน์จุทัศน์ต้องฝึกแต่เด็กไหมถึงทำได้ควรฝึกตั้งแต่เด็กมาฝึกตอนโตก็ได้ครับแต่ควรฝึกตั้งแต่เด็กโค้ชทงพูดถึงจักรพันธ์แก้วพรมหน่อยครับในระบบอิชิอิเห็นไม่มีรายชื่อหลายเกมแล้วมันก็น่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานแล้วกันผมใช้คำว่าระบบพลังงานแล้วกันระบบพลังงานของจักรพันธ์อาจจะไม่ตอบสนองแทคติกของอิชิอิก็ได้ใช้คำนี้แล้วกันนะบีจีจะกล้าบิวอัพสู้บุรีรัมย์ไหมครับก็ต้องรอดูเหมือนครูตรวจการบ้านทีมไหนแก้เพ้ไม่ได้ก็โดนนะครับนี่โฮมผมใส่แว่นหน่อยนะวันนี้มันจอมันเล็กใครมีอะไรถามได้พูดคุยกันสบายๆครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมวันนี้ไม่มีกระดิ่งอย่าลืมนะครับแอด QR code นี้สั่งกุญเชียงผมได้นะครับหัวอร่อยมากกุญเชียงอร่อยจริงครับถ้าไม่อร่อยคืนเลยผมคืนตังค์ผมใช้คำนี้ถ้าไม่อร่อยผมคืนตังค์ผมคืนตังค์ดีเกาเจ็บครับวรเมธยังไม่สุดเนาะเด็กขึ้นมาดีๆเยอะนะแต่เหมือนไม่สุดสักทีด้วยอายุจักรพันธ์ยังเล่นทีหนึ่งได้สบายไหมครับเล่นได้ครับแต่ต้องดูว่าสไตล์วิธีการเล่นของทีมนั้นเป็นยังไงครับจักรพันธ์เล่นบีจียังได้เลยได้
เมืองทองแพ้เยอะจะไล่มาริโอไหมโอ้หนองบัวของโค้ชรังจะแกงเก่งกว่านี้ได้ไหมเก่งกว่านี้ได้อีกพูดสั้นๆหนองบัวนี่แหละคือทีมที่สร้างความลำบากใจให้กับบุรีรัมย์ได้หนึ่งในนั้นคือหนองบัวคุณฟังคำพูดผมไว้หนองบัวนี่แหละด้วยแทคติกกลยุทธ์น่ะจะทำให้บุรีรัมย์ลำบากใจได้ก็คือทีมหนองบัวนี่แหละทีมอื่นผมยังนึกไม่ออกมากมาโกโตะทำทีมเวโกตะเซนไดฤดูกาล2021ตกชั้นเจลีก1จบอันดับที่19จาก20ฮอลองบวยอ่ะ38นัดชนะ5เสมอ13แพ้20อันนี้ผลงานล่าสุดโอ้ไม่น่าล่ะผมเห็นวิธีการเล่นที่ดูมา 3-4 เกมอ่ะโอ้โหแบบอันนี้พูดกันตรงๆวิธีการเล่นมันมาเจอกับทีมไทยลีกยังแย่เวโกตะเจอกับทีมไทยลีกชั้นนำมาเจอบุรีรัมย์ก็เสร็จอ่ะมาเจอบุรีรัมย์ก็เสร็จอ่ะผมใช้คำนี้เจอบุรีรัมย์ก็เสร็จเวโกตะเซนไดนะไม่ใช่บีจีนะครับแต่ผลงานทีมชาติเขาดีนะครับนักเตะลาที่ผมเขามาอยู่กับผมอ่ะช่วงเพิ่งถามน้องมันน้องบอกว่าผมไม่ได้ซ้อมบอลมา7เดือนโอ้โหร่างกายก็เลยไม่ค่อยดีครับต้องบิวร่างกายกันและฟุตบอลผมตอนนี้ผมบอกว่าฟุตบอลผมก็ฟุตบอลเพสซิ่งเหมือนกันนะใช้พลังงานเยอะมากฟุตบอลผมอ่ะผมก็คล้ายๆกับอิชิอิแหละผมถึงชอบสไตล์อิชิอิไงคล้ายแต่ไม่เหมือนนะมันคล้ายแต่ไม่เหมือนใช่เราเขาปิดลีกไงก็เลยพักไปโค้ชลองวิเคราะห์ว่าถ้าบุรีรัมย์ไม่มีอุ้มจะเป็นแบบไหนก็จะลดประสิทธิภาพในเรื่องของการเล่นฟุตบอลรายลึกไปผมบอกได้เลยเจ้าบุ๊กทีมนครปฐมหุ่นจะล่ำขึ้นไหมไม่น่าจะล่ำหนัก50-50เองมั้งเล่นหนักมากบุรีรัมย์เล่นคล้ายช่วงโค้ชแต๊กคุมครับวิ่งไล่ตลอดไม่ได้ดูครับเวียดนามก็จงทำเจทำให้รู้ว่านักเตะไทยมันไปได้สุดกว่านี้ดูการจับบอลโคตรเนียนตาอาคาเดมี่ไทยสุดยอดเลยมันจับบอลโคตรสุดๆเลยเจอ่ะมันเกินไปอ่ะตอนนี้อยู่อุดรครับโค้ชธงเลิกปั้นโครงการกองหน้าของไทยแล้วเหรอมันก็ไม่ได้เลิกนะถ้าใครติดตามผลงานนครปฐมเนี่ยเลข2เนี่ยคุณไปดูเลยกองหน้าเป็นคนไทยหรือต่างชาติคนไทยล้วนๆเลยเนี่ยวันเกมที่เจอบุรีรัมย์เจนเจออุดรก็คนไทยหมดเลยเนี่ยเกมที่แล้วที่ชนะราชบุรีราชนาวีก็คนไทยล้วนๆน่ะเกมแรกที่เจอกับลำปางก็คนไทย11ตัวแรกก็คนไทยหมดเลยอ่ะนะมีเกมที่แพ้ราชบัณฑิตที่กองหน้าต่างชาติไปแล้วก็เปลี่ยนตัวออกบาดเจ็บเกมเดียวที่ใช้กองหน้าต่างชาติที่เหลือก็คนไทยหมดเลยคนไทยหมดเลยครับแม้แต่เจออุดรก็คนไทยหมดเลยไม่มีต่างชาติเลยกองหน้าไม่แตกครับอุดรไม่แตกครับที่ยังมีคุณภาพอยู่ครับเดี๋ยวอีกสัก5นาทีนะมีอะไรถามมาได้นะครับสปีดบอลบุรีรัมย์ตอนนี้เร็วที่สุดในไทยลีกไหมตั้งแต่อีชิเข้ามาใช้คำว่าสปีดเกมดีกว่าสปีดเกมเร็วขอบคุณมากครับคุณการนะครับขอบคุณมากครับคุณคิมถ้าอีชิไปอยู่ท่าเรือจะปังไหมไม่แน่ใจ
นะครับไม่แน่ใจนักเตะลาต้องฟิตร่างกายใหม่เลยใช่ครับต้องฟิตร่างกายใหม่เลยฝีมือดีมากๆต้องฟิตร่างกายใหม่เลยครับอาทิตย์เบิกอาทิตย์โตต่างประเทศป่ะฟิลอาทิตย์โตต่างประเทศป่ะโตต่างประเทศครับแต่เขาเป็นคนไทย 100% นะเขาเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเขาเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับตอนอยู่ที่นอร์เวย์แต่มาอยู่นครปฐมเล่นกองหน้าเพราะกองหน้าไม่มี กองหน้าไม่มีมีแต่กองหน้าที่ตอบสนองระบบฟุตบอลเพรสซิ่งของผมอาทิตย์เขาตอบได้เพราะเขาฟิตใช่เสียดายอายุเกินไปปีนึงไม่งั้นติดอยู่23อาทิตย์เบิกอาทิตย์เบิกสามารถวิ่งได้วิ่งสปีดอะเพซซิ่งอะเขาสามารถวิ่งได้120นาทีเกิดมาไม่เคยเห็นครับผมบอกว่าตั้งแต่ผมเกิดมาเป็นคนเนี่ยตั้งแต่ผมเกิดมาเป็นคนไม่ได้เป็นโค้ชนะตั้งแต่เกิดมาเป็นคนตั้งแต่เด็กจนโตผมไม่เคยเห็นนักเตะคนไหนวิ่งได้ขนาดนี้เลยอาทิตย์เบิกวิ่งได้วิ่งไม่หมดด้วยทำไมเจ็บเนี่ยวิ่งสปินสปีดเพซซิ่งตลอดทุกนาทีทำได้ยังไงไม่รู้จนผมเสียดายเขาที่เขาเล่นกลางรับอ่ะผมเอาเขามาเล่นกองหน้าเพื่อจะได้เพซซิ่งให้ผมได้จริงๆวิ่งไม่มีหมดบ้าบอจริงๆครับบ้าไปแล้วอาทิตย์เบิกครับของนครปฐมตัวนี้เดียวสูง150 60นะจับเล่นกองหน้ากองหน้านครปฐมมีแต่เด็กอ่ะตัวเล็กๆเกิดพศ43ทั้งนั้นเลยเล็กๆครับลองดูได้ครับอาทิตย์เบอร์อะไรเบอร์8เบอร์8เด็กไทยแท้ครับพ่อแม่เขาคนไทยครับพ่อแม่เขาคนไทยแต่ปู่ทวดเขาเป็นคนนอร์เวย์พ่อลูกครึ่งแม่คนไทยผลจากการฝึกต่างประเทศหรือเปล่าก็น่าจะมีผลนะครับแบ็คขวาหน้าเหมือนลูกก็ทงใครเอ่ยบุรีรัมย์จะแผ่นแดกูได้ไหมผมอยากดูแล้วผมก็จะเชียร์เดี๋ยวผมจะแบบนี้เลยอ่ะผมจะทำคอนเทนต์เดี๋ยวจะคุยกับตูเต้ดูตูเต้ถามเก่งคอนเทนต์บุรีรัมย์คอร์เนอร์บุรีรัมย์คอร์เนอร์พูดแต่เรื่องบุรีรัมย์เลยติดตามบุรีรัมย์อย่างเดียวเลยบุรีรัมย์คอร์เนอร์เพราะผมข้อมูลบุรีรัมย์ผมปึ๊กผมบอกเลยผมที่ตามบุรีรัมย์มาตลอดอยู่แล้วตูเต้ก็แฟนบุรีรัมย์เดี๋ยวจะตูเต้ฟังอยู่หรือเปล่าจัดคอนเทนต์บุรีรัมย์คอร์เนอร์สัปดาห์ละ1วันคุยเฉพาะเรื่องบุรีรัมย์อย่างเดียวเลยให้ทุกคนเข้ามาติดตามมันจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนเอาไปปรับใช้กันเนาะน่าสนใจบุรีรัมย์คอร์เนอร์โค้ชครับถ้าไม่ได้จบสายพละอยากเรียนโค้ชไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวสายพละเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยทำได้หมดเรียนได้หมดนะครับโอเคบ่ายโมงแล้วเพื่อนๆนะครับก็สัปดาห์นี้คืนนี้2 ทุ่มคืนนี้ยังเจอกับผมอยู่คืนนี้สองทุ่มยังเจอกับผมอยู่ทางช่อง AAS PlayFacebook นะไม่ใช่แอปนะ Facebook Fanpage นะครับ AS Play ผมกับ Bubble ยิ่งลักษณ์สุวรรณจะมาคุยคุณจะได้ฟังเรื่องของบุรีรัมย์กับเรื่อง BG เยอะมาก Bubble เตรียมเรื่องมาถามผมแล้วใครอยากฟังที่ได้อรรถรสมากกว่าที่ผมพูดคนเดียวอ่ะวันนี้2 ทุ่มทางช่อง AIS Play Facebook นะครับ YouTube ไม่มี Facebook Fanpage พบกัน2ทุ่มคืนนี้นะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้ก็คงจะไม่ได้ไลฟ์นะผมมีเกมการแข่งขันนะครับก็ขอพักเดี๋ยวคืนนี้เจอกัน2 ทุ่มนะครับก็อย่าลืมนะครับใครอยากอุดหนุนสนับสนุนช่องกระทงก็แอดมาที่ LINE ID นี้เลยนะครับมันจะมีสินค้าให้เพื่อนๆเลือกเยอะแยะเลยครับคุณเชียงหมูหยองคุณเชียงปลากายนะครับเชียงปลายี่สกโอ้มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับฝากอุดหนุนสนับสนุนช่องกระทงด้วยนะครับก็สำหรับนี้ต้องขอลาไปก่อนสิ่งไหนที่พูดออกไปผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับสวัสดีครับ